สวัสดีค่ะหยกนะคะซิมิลันเหมทานนท์ค่ะมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี2020ค่ะอย่างแรกเลยนะคะรอยยิ้มของหยกค่ะหยกคิดว่ารอยยิ้มของหยกเนี่ยแหละค่ะจะทำให้เปิดใจทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเบิกบานไปกับความสวยของหยกแน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะแล้วก็การตอบคำถามแล้วก็ความเป็นตัวของตัวหยกเองเนี่ยแหละค่ะที่จะเอามามัดใจกรรมการแล้วก็มัดใจแฟนๆนางงามทุกท่านเลยค่ะติดแน่นอนท็อปไฟว์มิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็ได้ขวัญใจเชียงรายแน่นอนค่ะแล้วความพร้อมนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะว่าหยกจะมาในเพอร์ฟอร์แมนซ์สเต็ปไหนเพราะว่าหยกก็มั่นใจนะคะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหยกก็ค่อนข้างจะดีในระดับนึงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทายกันค่ะว่าสเต็ปการเดินของหยกจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่าในแต่ละครั้งหยกมีฟูลเทิร์นมีฮาล์ฟเทิร์นแต่ครั้งนี้ต้องติดตามค่ะว่าจะไปสเต็ปไหนในระหว่างทุกท่านจะฟิตเรื่องหุ่นเรื่องความพร้อมในการที่แบบว่าเดินนู่นนี่นั่นเราแบบว่าตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นมากๆที่บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าหยกไม่เคยผ่านเวทีประกวดนางงามไหนมาเลยอันนี้คือเวทีแรกแล้วก็มงสุราษฎร์เวทีแรกเลยก็จะต้องฟิตหุ่นอย่างหนักค่ะแล้วก็ฝึกสเต็ปเดินอย่างหยกอะค่ะเป็นคนที่จะอ้วนง่ายทีนี้ก็ต้องควบคุมออกกำลังกายควบคุมการกินเป็นอย่างหนักกว่าคนอื่นๆเลยค่ะอย่างทางด้านของเราเนี่ยก็ต้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุนิดนึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเกิดตกน้ำขึ้นมาเราตกน้ำก็ลุกขึ้นมาในราคาทางเดียวเลยคือก็ต้องลุกขึ้นมาอย่างสง่างามอย่างหงแน่นอนค่ะอย่างวันจริงนะคะอยากให้ฝากนิดนึงสำหรับวันจริงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับหยกนะคะ MGT 68ว่าหยกจะมาใน performance แบบไหนจะมาในชุดราตรีแบบไหนแล้วก็จะมาในลุคแบบไหนอยากให้ทุกคนได้ติดตามค่ะว่าหยกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสำหรับทุกคนติดตามด้วยนะคะอยากติดมากๆเลยค่ะอยากแบบเวทีครั้งแรกก็คืออยากให้ไปให้ถึงฝันอยากให้ตัวเองได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าความสามารถของหยกเนี่ยครั้งแรกจะเป็นยังไงโหต้องดีใจมากๆเพราะว่าแบบครั้งแรกในชีวิตมาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ